นะคะช่วงเช้าๆวันศุกร์เป็นประจำนะคะกับคุณพ่ออารมณ์ดีของเราค่ะต้องขอต้อนรับคุณเบญจพลสุวรรณิชนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวายย่อค่ะวายย่อเราต้องเรียบร้อยกันนะคะไฟทำไมคะอ๋อไฟไม่ได้เปิดเหรอคะดิฉันมาแล้วนะคะไฟไม่ได้เรามีไฟเป็นของตัวเองนะคะวายย่อนะท่านปากอยากคุยจะสว่างไปไหนมีบางวันน่ะเหมือนแบบมันสว่างมากอ่ะไม่รู้ว่ากล้องมันจับโฟกัสอะไรอ่ะเหมือนแบบเจอหน้ามาเหลือจมูกอยู่2รูอ่ะเหมือนหน้ามันแบนไปหมดเลยสว่างจนเหลือจมูกอยู่2รูนะไม่มีเคิร์ฟมีเชฟอะไรเลยกับชีวิตนะฮะสารไร้ดั้งมาตั้งแต่ตี5นะฮะหายไปหมดเลยนะคะคุณพ่อคะวันนี้ประเด็นเยอะมากโอ้โหคือเอาอะไรก่อนดีเอาอะไรก่อนมันคันปากอยากคุยมันหลายเรื่องแบบสัปดาห์นี้เนี่ยลิสต์แล้วคำนึงถึงว่าคลิปนี้จะอยู่ต่อไหมนะครับ คุณดิฉันจะอยู่ต่อไหมคุณอยู่ต่อไหมเอางี้มันเป็นลิสต์ที่ต้องพูดกันแล้วมันก็มีผลเหลือเกินกับภาคการลงทุนไอ้เรื่องอะไรอย่างต่างช่างมันเถอะแต่เรามองว่ามุมมองการเอาเรื่องนี้ก่อนจะค่อยๆทีละเรื่องเรื่องของการเมืองเราคุยกันมาพอสมควรแล้วก่อนนะแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับทางคุณเบญจพลนะถามต่อว่าณตอนนี้มันเหมือนปีมันต้องการแบบมันจะมองว่าเป็นศูนย์เสถียรภาพทางการเมืองมันมีช่องว่างอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันจะส่งผลกับตอนนี้โฟลว์เนี่ยถึงแม้จะเข้ามาไม่แผ่วแต่ณไปเรื่อยๆที่ต้องดูกันสักพักหนึ่งกี่เดือนก็แล้วแต่คุณว่าเขาจะยังแบบมั่นใจไหมเพราะส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาการเมืองเสถียรภาพทางการเมืองมันก็มีผลในการตัดสินคุณมองผลกระทบทางการครับผมเอาผลกระทบต่อเซตก่อนเนี่ยปัจจัยทางการเมืองกับผลกระทบต่อเซตระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าไม่น่ามีอะไรหรอกนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าอีก 1-2 เดือนข้างหน้าเนี่ยคำว่าจุดเปลี่ยนทางการเมืองเนี่ยมันจะเริ่มกลับเข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนนะครับซึ่งจากนี้ไปมันก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะที่ต้องติดตามนะครับว่าถามว่าวันนี้ระยะสั้นเนี่ยไม่น่ามีผลเพราะอะไรนะครับ1เนี่ยคณะรัฐมนตรีทํางานอยู่ต่อได้นะครับ2คนที่มานั่งรักษาการจะมีอำนาจถ้าจะมีอำนาจเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสนอกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเรื่องของการยุบสภานะครับเพื่อเลือกตั้งใหม่นะครับเขามีอำนาจเต็มสมบูรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะใครจะมานั่งก็ตามนะเพราะตามกระบวนการเรามีรองนายกอยู่6ท่านนะจะเป็นใครก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเลือกขึ้นมาแล้วกันนะครับอาจจะเป็นคนที่ตามที่เราได้ยินตามข่าวก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566นะครับซึ่งจะมีการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับล่าสุดก็มีการผ่านวาระ3ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับภายใน20วันก็จะเสนอให้กับวุฒิสภานะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งให้ท่านนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือท่านนายกจะหยุดแล้วปฏิบัติหน้าที่ในหมวกของรัฐมนตรีกลาโหมหรืออะไรก็แล้วแต่ระยะสั้นๆการปฏิบัติงานในแง่ของการเมืองเนี่ยนะครับยังคงมีอยู่ไม่ได้กระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่กระทบบรรยากาศการลงทุนนะครับแต่จากนี้ไปนะครับอย่างช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับที่คุณบอกว่าอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับน่าจะมีคำสั่งศาลออกมาที่ชัดเจนก็ต้องรอถามมิ่งนี้นะครับแต่ใจผมคาดว่าน่าจะเร็วกว่านั้นน่าจะเร็วกว่า1เดือนดีไม่ดีสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้ยินแล้วก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองนะไม่ได้มีอินไซต์อะไรเพราะว่าผมว่าประเด็นเรื่องนี้ประเด็นค่อนข้างสำคัญนะครับศาลอาจจะไม่ได้รอถึงขั้นแบบครบ1เดือนเลยถึงจะมีคำตัดสินออกมานะครับค่อนข้างจะเร็วนะครับผมว่าเชื่อว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็จากนี้ไปก็ต้องมองดูว่ากระบวนการในแง่ของกฎหมายลูกนะครับออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการยุบสภาก่อนหรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันอีกทีแต่ระยะสั้นๆผมมองว่าไม่กระทบต่อภาพรวมการลงทุนครับนะคะเพราะฉันดูไม่กระทบเพราะว่า เอาจริงๆว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเดดแอร์บ้างแต่ยังทำงานกันต่อได้แล้วก็ทางไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะหรือว่ากระทรวงพาณิชย์ต่างๆท่านก็บอกว่าช่วงครึ่งปีหลังมั่นใจได้หรือแม้ว่าพฤศจิกายนจะมีการประชุมเอเปกก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังคงสร้างความเชื่อมั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนกังวลมองอย่างนี้แหละเพราะว่าเอ๊ะมันเราก็ช้าเนาะแต่มันก็เป็นประจวบเหมาะจังหวะเวลาช้าในขณะที่คนอื่นเขาไปแล้วเขาก็จะลงอีกรอบแล้วนะคะแต่เราคือย
ยังอย่างนี้อยู่แต่มันเป็นจังหวะที่กำลังจะขึ้นเงินโฟลว์ก็เลยไหลแบบเออไปที่ไหนดีก็เลยกลับเข้ามาเราถือว่าเป็นตลาด EM ที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียพูดอย่างนี้ได้ไหมคะเราก็ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตตานีสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราไม่แต่ว่าจริงๆถ้ามองตามฟันดัมเบนทัลนะอันนี้ผมมองให้มองแบบง่ายๆแล้วกันอย่าไปต้องไปมองแฟกเตอร์อะไรที่มันซับซ้อนมากหนึ่งเนี่ยต่างชาติขายหุ้นเรามาหลายปีแล้วนะขายมาค่อนข้างเยอะเฉพาะในช่วงโควิดอย่างเดียวเนี่ยขายไปเกือบ 300,000 แล้วปีนี้อ่ะซื้อกลับเข้ามานี่เพิ่งจะครึ่งเดียวเองนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งสองถ้าไปดูตัวของ GDP อ่ะต่อให้แบบภาพรวมเศรษฐกิจจะออกมาคนอาจจะบ่นเศรษฐกิจไม่ดีนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆบ้านเราก็ไม่เคยมีใครบ่นว่าเศรษฐกิจดีนะเศรษฐกิจมันก็ประมาณนี้แหละมันก็ประมาณนี้แล้วก็เบื่อเศรษฐกิจดีจังเลยอ่ะมันก็ไม่เคยได้ยินคำนี้นะเออจริงๆหุยเบื่อมากเลยจะเอาเงินไปใช้อะไรดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมีเศษตังค์ให้ยืมสัก 50,000 มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยมีใครพูดอยากมีบรรยากาศแบบนั้นบ้างเออบรรยากาศแบบนั้นบ้างพกเศษตังค์ 50,000 ออกจากบ้านเออนะโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ฟันดาเมนทัลก่อนนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยนะครับในปี65เนี่ยจะเห็นว่าหลายๆสำนักนะก็มีการปรับตัวเลขประมาณการ GDP เราลงนะครับเริ่มต้นปีตั้งแต่เกือบ4นะครับลงมา 3.8 3.6 3.5 ล่าสุด 3%นะครับล่าสุดทางคุณดร.เศรษฐพุฒก็พูดในงาน Thailand Focus นะครับว่า GDP ของบ้านเราก็ยังมีดาวไซด์อยู่จากที่แบงก์ชาติเคยคาดการไว้ว่า 3% นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรับลดยังไงเนี่ยมันก็โตกว่าปีที่แล้วนะอันนี้ข้อที่1 2ก็คือว่าในช่วงแย่ๆในช่วงต้นปีมันก็ผ่านไปละสำหรับครึ่งหลังเองคนก็คาดหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกมันก็น้ำหนักมันก็ประมาณสัก1/4ของ GDP บ้านเรานะครับโฟลว์ของเงินที่จะไหลเข้านะครับในภาคของการท่องเที่ยวนะครับในแง่ของค่าเงินบาทที่จะกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ดุลบัญชีเงินสะพัดที่จะขาดดุลน้อยลงหรือจะกลับมาเป็นกำไรด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตัวเลขของการคาดการณ์ที่เราเคยมองกันตอนช่วงต้นปีนะ200,000 500,000มากลางปีปรับขึ้น 500,000 700,000 นะครับมาจนช่วงไตรมาส3ต้นนะครับมีพูดถึงตัวเลขล้านนึงแล้วตอนนี้ไม่มีใครมองต่ำกว่าล้านแล้วนะต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจบปีเนี่ยน่าจะมากกว่า10 ล้านคนอยู่แล้วที่จะเข้ามาเที่ยวนะครับแล้วมีแต่ตัวเลขที่จะประมาณการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้มันก็เป็นการลิมิตดาวไซด์ของ GDP บ้านเราไปละมองข้ามไปในปี2566นะครับตัวเลขการประมาณการก็ยังเป็นอัตราการขยายตัวอยู่นะครับก็ไม่ได้หดตัวลงนะครับคือสมองแบบนี้เนี่ยนะครับภาพรวมของเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดูแย่นะครับถ้าเทียบกับที่อื่นๆนะหลายๆที่อาจจะไม่ได้ฟื้นเท่าเราหรือว่าหลายๆที่เขาโตไปก่อนแล้วนะครับแล้วตอนนี้เริ่มจะโตในอัตราที่ชะลอตัวลงเนี่ยบ้านเราก็เลยกลายเป็นที่ที่แบบน่าลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีงาน Thailand Focus ด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยจาก Past Record เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูช่วง10-15 ปีที่ผ่านมาในการจัดตัวของถึง15ปีก็ถึง12-13 ปีเนี่ยนะครับที่เราจัด Thailand Focus มาไม่นับปีที่เกิด Crisis นะตอนปี08จะเห็นได้ว่าเซตเนี่ยอาจจะบอกอะไรไม่ได้ว่าบวกหรือลบเพราะว่าทิศทางก็ค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่บอกได้คือฟันโฟของต่างชาติเนี่ยเข้ามาในช่วงก่อนงาน Thailand Focus แล้วก็ระหว่างงาน Thailand Focus เนี่ยอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีนึงเพราะแต่ละปีก็บริบทแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นแพทเทิร์นปกตินะครับอาจจะเป็นจังหวะที่ดีด้วยในช่วงนี้นะครับหุ้นเราก็เลยดูแบบอินดี้หน่อยนะครับจริงๆเราก็อินดี้มานานแล้วนะพูดตลาดหุ้นบ้านเรานะครับบางทีเขาลงกันแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วช่วงนี้จริงๆต้องบอกว่าตัวช่วยมีค่อนข้างเยอะอย่างเมื่อวานนี้ทำท่าหุ้นจะไม่ขึ้นนะเมื่อวานเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ท่านจีนก็มาช่วยนะครับก็ประกาศโอ้ตอนแรกตกใจอ่านหน่วยผิดนึกว่า1 ล้านล้านเหรียญอ๋อหนึ่งล้านหยวนหยวนคุณห้ามาสักเกือบ200,000 to 150,000 เหรียญได้โดยประมาณนะครับแต่ก็ถือเป็นโปรเจกต์ที่มีรายละเอียดออกมามากพอสมควรนะครับต่อยอดจากโครงการเดิม ก็มีนะครับเพิ่มเงินเข้าไปในโครงการใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็มีนะครับเป็นโปรเจกต์เร่งด่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าก็มีอันนี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เร่งด่วนพอสมควรนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปกติแล้วที่จีนเนี่ยตอนนี้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องอย่างที่เราทราบกันก็คือภัยแล้งเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ทำให้น้ำเนี่ยพร่องไปนะครับแล้วการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะจำกัด
นะครับตอนนี้ผลิตจากอะไรได้เนี่ยต้องเอามาก่อนแล้วนะครับไม่ต้องห่วงแล้วจะโลกเขียวจะโลกอะไรก็เท่าแต่นะครับถ่านหินนิวเคลียร์อะไรตอนนี้เอาหมดนะครับญี่ปุ่นเองล่าสุดก็เริ่มมีกลับมาทบทวนแล้วนะครับ10ปีที่แล้วเจอฟุกุชิมะไดจินะครับมีการยกเลิกในส่วนของโรงไฟนิวเคลียร์ไปตอนนี้แก๊สแพงขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ต้องกลับมารันนิวเคลียร์จีนก็คล้ายๆกันนะครับตอนนี้ก็เชื้อเพลิงอะไรก็ต้องรันหมดนะครับก็เลยทำให้ตัวของราคาเชื้อเพลิงก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ได้อานิสงส์ทางอ้อมแหละนะครับพอจีนเริ่มขยับตัวนะครับการคาดหมายในส่วนของ GDP ก่อนหน้านี้คนก็ไม่ได้มองเป้า 5.5% ที่ทางการจีนคาดหมายเอาไว้ว่าจะไปถึงนะครับจีนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก็เหมือนจะมอบตัวด้วยนะครับว่าเป็นเป้าที่ตั้งไว้ก่อนแหละนะฮะเป็นตุ๊กตาอาจจะไปไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้อเดียวเลยที่จะทำให้ GDP ขยายตัวได้ใกล้เคียงกับตามเป้าหมายที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยได้ก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งวันนี้เราก็เริ่มเห็นออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็พอจะช่วยเรื่องของ sentiment การลงทุนในระยะสั้นได้ด้วยก็แหมมันมีเรื่องดีเอาเรื่องดีนะมีดีสลับไม่ดีบ้างก็ปะปนกันไปเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องอื่นๆแล้วนะฮะก่อนจะไปคุยเรื่องอื่นนะคะตอนนี้ 9:53 ขออนุญาตคัดนะฮะเป็นฟันธงหุ้นเด่นก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่ตลาดจะเปิดนะคะจะได้คุยประเด็นอื่นๆท่านจะได้ไม่ด่าเรานะคะ นะคะอ่ะฟันธงหุ้นเด่นนะสำหรับในช่วงสุดสัปดาห์ กับตลาดที่ยังรอการประชุมช่วงค่ำคืนนี้ด้วยรอหลายปัจจัยตัวเลขหลักสำคัญคือคืนนี้แต่ยังหาช่องว่างที่จะแบบได้ไหมหรืออย่างไรแนะนำเลยค่ะครับยังพอได้นะครับยังพอได้จริงก็ช่วงที่เราจะหาหุ้นห่อกลับบ้านเนี่ยก็ช่วงข้ามสัปดาห์เนี่ยนะครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ว่าวันนี้คัดมา2ตัวนี่ถือว่าเซฟละนะครับถือว่าเซฟพอสมควรนะครับตัวแรกที่เราเลือกมาก็คือตัวของบ้านปูพาวเวอร์นะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีน1 ล้านหยวนนะครับที่ออกมา 20% ในนั้นนะครับก็อยู่ในภาคการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งก็ทางการจีนเองก็ต้องมีการอัดมาตรการตัวนี้เข้ามาเพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะการขาดแคลนในตัวของไฟฟ้านะครับอันนี้ก็สอดคล้องเพราะว่าตัวของบ้านปูพาวเวอร์เองก็มีโอเปอเรชั่นนะครับอยู่ที่เมืองจีนนะครับทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าแก๊สแล้วก็โรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งตรงนี้แหละนะครับจะทำให้เซนติเมนต์เชิงบวกเข้ามาในส่วนของตัวหุ้นนะตัวของบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยผมว่าน่าสนใจแล้วก็ตัวราคาหุ้นเองก็ยังค่อนข้างแรงกัดอยู่ด้วยนะครับผลประกอบการในไตรมาส3นะครับก็ถูกคาดหมายนะครับว่าน่าจะเป็นพีคของปีนะครับเนื่องจากว่าตัวของโรงไฟฟ้าเองก็มีกำลังการผลิตเพิ่มนะครับรับรู้ตัวของ renewableเวียดนามเข้ามา2แห่งนะกำลังผลิตรวมมาสัก50 เมกะวัตต์นะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของไฮซีซั่นของความต้องการใช้ไฟกับในสหรัฐอเมริกานะครับก็น่าทำให้ตัวของยอดขายไฟของ Temple One นะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วในสหรัฐเนี่ยคู่สภาพอากาศเนี่ยต้องพูดเป็นโซนนะเพราะว่าตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่เท็กซัสนะครับก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนของเขานะครับก็น่าทำให้รายได้ตัวนี้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับมาตรการของจีนนะครับที่ผ่อนคลายเรื่องของการล็อกดาวน์มากขึ้นนะครับในส่วนของการปรับค่าไฟนะครับมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้า CHP นะครับรวมทั้งซานซีรูปวงนะครับในเมืองจีนเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาส3ก็น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยก็เป็นปัจจัยหนุนทำให้เราคาดว่าตัวของผลประกอบการในช่วงของไตรมาส3น่าจะคงเติบโตโดดเด่นนะครับก็เป็น ปัจจัยหลักๆที่เรามองว่าเป็นปัจจัยระยะสั้นนะที่ทำให้มาหนุนตัวของบ้านปูพาวเวอร์นะครับนอกเหนือจากราคาที่น่าสนใจระยะยาวก็ยังน่าสนใจนะเพราะว่าบริษัทก็ยังตั้งเป้าหมายการเติบโตของเมกะวัตต์เนี่ยประมาณสัก 5,300 เมกนะครับภายในปี2568นะครับจากโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงนะภายใต้โครงการตัวของเฮเล่นะครับเป็น High Efficiency Low Emissionนะครับก็เป็นตามแผนของบริษัทนะครับทางตัวของโรงไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มของเฮเล่นะครับกับเทอร์โมเนี่ยรวมกันประมาณสัก 4,500 เมกนะครับแล้วก็รีนิวเอเบิลอีก800เมกนะครับรวมกันมาสัก 5,300 เมกถามว่าโกรทแค่ไหนณปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่มาสัก 3,300 นะครับภายในปี68ก็จะขึ้นเป็น 5,300 นะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกมาสัก 2,000 เมกะวัตต์นะครับถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงทีเดียวนะครับก็ทำให้น่าสนใจสำหรับตัวของบ้านปูพาวเวอร์นะครับเราให้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานในปี2566เอาไว้ที่18บาทนะครับก็เป็นตัวแรกที่เราเอามาแนะนำในวันนี้นะครับตัวที่2เป็นตัวของโรงกลั่นนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเอาตัวของบางจากมาเชียร์นะครับสัปดาห์นี้เราเอาตัวของ SBRC มาเชียร์นะครับค่าเงินกลั่นเริ่มฟื้นแล้วนะแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าค่าเฉลี่ยไตรมาส3ก็อ่อนตัวลงมาจากไตรมาส2มันค่อนข้างเยอะแต่ผมว่าอันนี้อยู่ในประมาณการของทุกที่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าจะให้ค่าเงินกลั่นขึ้นไปยืน20กว่าเหรียญต่อเนื่องเนี่ยผมว่า
คนจะเลิกใช้เอานะครับคนจะเลิกใช้เอาเดี๋ยวมันจะกระทบดีมานด์เปล่าๆนะครับก็ปรับตัวลงมาถือว่ามากพอสมควรเพราะว่าไตรมาสที่แล้วเฉลี่ย21เหรียญไตรมาสนี้เหลือ8เหรียญนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับ historical data เนี่ยนะครับจะเห็นว่า8เหรียญเนี่ยถือว่าเป็น high level เลยนะถือว่าเป็นค่าการกันปกติในโซนสูงด้วย3ใช้คำนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ค่าการกันในช่วงของไตรมาส3เฉลี่ย quarter to date เนี่ย 8.75 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็อาจจะลดลง 59% Q on Q นะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นถึง 130% year on year นะครับก็เป็นผลจากเรื่องของการที่หลายๆประเทศเองก็กลับมาเปิดเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับความต้องการใช้ในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับก็ทำให้ค่าการกันยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับระยะสั้นมีปัจจัยเข้ามาหนุนอีกหน่อยนึงก็คือการที่ลงกลั่นนะครับของ BP ที่สหรัฐอเมริกานะครับที่รัฐแอริโซนานะครับก็มีการปิดซ่อมนะครับเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับก็น่าจะไหม้อยู่มากพอสมควรนะถึงขั้นต้องปิดฉุกเฉินเลยทีเดียวนะครับกำลังผลิตเนี่ย 430,000 บาร์เรลนะบ้านเรานี่ลงกลั่นที่มีกำลังผลิตสูงสุดก็คือตัวของไทยออยล์นะ 275,000 บาร์เรลต่อวันเองครึ่งเดียวของเขาเองนะครับขนาดมีแผนในส่วนของ CFP แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะขยายไปแค่ 400,000 บาร์เรลเองนะครับก็ยังน้อยกว่าโรงกลั่นตรงนี้รู้สึกว่าใหญ่จริงๆนะครับก็กำลังผลิตก็หายไปนะครับในช่วงที่ความต้องการใช้ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไตรมาส3ก็คงลงมาอย่างที่เราบอกฮะไตรมาส3ค่าเงินก็คงลงมาอยู่ในระดับปกติการจะทำให้กำไรในไตรมาส3เนี่ยอ่อนตัวลงไปนะครับแต่ว่าในช่วงของไตรมาส4เรามองค่อนข้างเป็นบวกนะครับ1ก็คือเรื่องของ Winter Season ที่จะมา2อุปทานก็ยังตึงตัวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้คลี่คลายลงไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นค่าการกันจะอาจจะมีโอกาสกลับขึ้นไปที่ระดับประมาณเลข2ตัวได้นะครับสำหรับค่าเฉลี่ยทั้งไตรมาสนะครับก็เป็นมุมมองค่อนข้างเป็นบวกนะต่อธุรกิจโรงกันจริงโรงกันทุกตัวได้ประโยชน์หมดแหละนะครับแต่เราเลือก SPRC มาเพราะว่าเขาเป็นโรงกันที่เป็น refinery standalone เลยนะครับที่ทำเฉพาะธุรกิจการกันอย่างเดียวนะครับก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามากระทบเขานะครับก็เราให้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานในปี2566เอาไว้อยู่ที่14.80ครับค่ะก็มี2ตัวที่นำมาแล้วก็ถือเป็นตัวเซฟปลอดภัยนะคะที่ตลาดที่อาจจะรอปัจจัยกินเหรอฮะเอาขอกินด้วยนะคะอืมดีค่ะ แทบพุ่งออกมาหน้าจอเลยนะ โอ้กินเหรอคะจะข่มกันทำไม จะข่มกันทำไม กินด้วยค่ะกินด้วยหิวอยู่นะ รุ่นนี้ต้องกาแฟแต่รุ่นคุณต้องน้ำขิงนะคะ อาจจะดีอาจจะดีไปบกไปบกใช่ไหมไปบกกินด้วยเรากินเรากินน้ำก็ยังขมกันนะฮะเราต้องทันกันนะคะนักวิเคราะห์กับผู้สัมภาษณ์นะคะเราต้องทันกันนะตรงนี้นะมาถามอันนี้มีคำถามมาจากทางช่องทาง YouTube นิดนึงแล้วก็ถามว่าตอนนี้ไอลิงก์มองยังไงคะไอลิงก์ค่ะหรือลิงก์เหรออ๋อเซตไอลิงก์หรือเปล่าคะไอลิงก์ค่ะไอลิงก์นะอ่ะเซตทาร์เก็ตมองยังไงด้วยคะแล้วก็ไอลิงก์มองยังไงเอาตัวไอลิงก์ก่อนแล้วกันเพื่อนเป็นไม่ได้คอปเปอร์เขาได้เชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ไม่เป็นไรค่ะนะครับก็จริงราคาหุ้นขึ้นมาระดับนึงแล้วนะครับก็น่าจะพักตัวอยู่แถวนี้ก่อนนะครับก็ยังไม่แนะนำให้เด้งเข้านะครับเพราะว่าจริงหุ้นก็เริ่มมีการพักตัวตรงเส้น200วันนะครับอาจจะรอดูในโซนประมาณสัก8.20นะครับถ้าลงมาถึงก็อาจจะรับในโซนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหลุด8บาทเนี่ยก็อาจต้องคัดไปก่อนในรอบนี้ครับค่ะส่วนกรอบเซตนี่มองยังไงคะถ้าเกิดช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้ตลาดเปิดแล้วก็บวกมาประมาณ3จุดนะคะครับผมเซตจริงๆวันนี้เรามองค่อนข้างไซด์เวย์นะแล้วก็ให้ระมัดระวังในส่วนของหุ้นที่ valuation สูงๆขึ้นมานะครับอาจจะมีแรงขายออกมาทางกำไรออกมาก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะรู้2เรื่องวันนี้นะรู้ผลการประชุมผลการประชุมแต่ว่าจะสั้นโฮนะครับแล้วก็รายงานเงินเฟ้อ PCE ของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ อีกเรื่องนึงก็สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยกรอบเซตเนี่ยเรามอง 1,605 ถึง 1,660 จุดนะครับคีย์หลักก็คงอยู่ที่ช่วงค่ำคืนนี้แหละนะครับว่าถ้อยแถลงของคุณโจลอมพาวเวลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับหลักๆเนี่ยนะครับคนคงโฟกัสแหละนะครับว่าหนึ่งท่านมีมุมมองต่อทิศทางต่อเศรษฐกิจเนี่ยสหรัฐอเมริกาอย่างไรนะครับสองก็คือในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับคงจะไม่ได้บอกเลยหรอกนะครับว่ารอบของเดือนกันยายนเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับแต่โทนในการพูดในการใช้คำพูดของท่านเนี่ยน่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เพราะตอนนี้จริงๆแล้วถ้าใครฟังกรรมการเฟดให้สัมภาษณ์นะจริงๆอย่างที่บอกคือว่าเฟดเนี่ย data dependent นะแต่เราอ่ะต้องฟังคำพูดของกรรมการเฟด
เฟดใช้ data ในเรื่องของการตัดสินนะครับแต่ว่าตอนนี้โทนเนี่ยนะครับ ถ้าใครจำได้ตั้งแต่กลางกรกฎาคมเนี่ยนะครับคณะกรรมการเฟดหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยฮอกกิชแรงๆก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกรกฎาคมออกมาลดโทนลงพอสมควรนะแล้วเงินก็ไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงค่อนข้างมากนะครับในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะได้ยินคำว่าไอ้75 basis point เนี่ยนะครับยังอยู่บนโต๊ะของการพิจารณาอยู่นะครับซึ่งก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วท่าทีของกรรมการเฟดเองก็เริ่มกลับติดแท็กกลับมาลดโทนของตลาดลงนะครับจะแฟกต์แล้วจะออกมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่50 75 basis point เนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วกรรมการเฟดก็ค่อนข้างจะลดโทนนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นตัวของไม่ว่าจะเป็นคริปโตตลาดหุ้นนะครับบางส่วนเองก็เริ่มมีการถอยตัวลงนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เรื่องของดอกเบี้ยนะครับสิ่งที่ยังต้องตามอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการทำ QT หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะเพราะว่าไม่ได้พูดถึงค่อนข้างมากแล้วในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตาม schedule เลยเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะลด 43,700 ล้านเหรียญใช่มั้ยฮะแล้วก็จะเพิ่มเป็น 97,000 ล้านเหรียญในช่วงของเดือนกันยายนนะครับเพราะนั้นเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเพิ่มขนาด QE ในการลดในการเพิ่มขนาดในการทำ QT ขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยต้องเริ่มระมัดระวังนิดนึงนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงที่ผ่านมาจริงๆแล้วเขาลดนะแต่ลดไม่ได้เยอะเท่ากับเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอฟังดูอีกทีนึงก่อนว่าท่าทีก็จะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่รายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้แย่นะบางตัวที่ถูกคาดหมายว่าแย่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คาดนะครับแล้วก็บางตัวก็ยังดูดีด้วยซ้ำโดยเฉพาะในเรื่องของการภาคการบริโภคแล้วก็ภาคการจ้างงานของในสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงเนี้ยนะครับอาจจะทำให้ตลาดกลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเฟดจะหนักมือเลยไหมนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งเพียงพอจะรองรับการปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตในเรื่องของการควบคุมเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็ยังเป็นทาร์เก็ตหลักนะครับของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับนะก็ต้องมาติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดือนหน้านี้เริ่มแบบว่าเพิ่ม QT เป็น2เท่านะคะก็อาจจะต้องดำเนินงานการจริงๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามกันด้วยนะคะมาถามถึงในต่อไม่ถามไม่ได้มันมีเรื่องบอกแล้วคันปากอยากคุยนะคะเมื่อวานนี้คนมันสงสัยเหมือนกันนะว่ามันเป็นการล่มดีลของแบบว่า ACB ที่แบบออกมาโห breaking news เลยนะคะครับในขณะที่พอออกปุ๊บหุ้น ACB ขึ้นแต่ว่าบิตครับร่วงมันแตกต่างกันอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการตัดความกังวลอะไรบางส่วนออกไปหรือเปล่าทำไมหุ้น SCB แบบพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยบวกกับเทรนด์คริปโตตลาดทั่วโลกหรือว่าหลายๆเหรียญตอนนี้มันก็เริ่มดูทรงแล้วเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาหรือเปล่าคุณเบญจพลจาก HWL มองยังไงโอ้จริงเป็น2อย่างที่ไม่ถนัดเลยนะครับ1คริปโตก็ไม่ถนัดเพราะไม่ปกติก็ไม่ได้ศึกษาเขามากอยู่แล้ว2หุ้นในกลุ่มแบงก์ก็ไม่ใช่งานถนัดของหุ้นในกลุ่มพลังงานเหมือนที่ผมวิเคราะห์อยู่นะครับแต่ว่ามองผมมองแบบนี้แล้วกันมองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานแล้วกันนะครับผมว่าเมื่อวานนี้ที่ราคาหุ้น SCB ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าการถอนดีลนี้ออกเนี่ยมันไม่ได้กระทบในส่วนของฟันดาเมนทัลของบริษัทเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านดูเพื่อนๆในกลุ่มนักวิเคราะห์นะครับโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ในกลุ่มธนาคารเนี่ยผมว่าไม่มีใครใส่ประมาณการกำไรที่จะเพิ่มขึ้นจากดีลนี้เข้าไปในก่อนหน้านี้อยู่แล้วล่ะนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับสองก็คือต้องยอมรับว่าราคาหุ้นเนี่ยของ SCB เนี่ยหลังๆมานะแทบจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาสินทรัพย์ดิจิตอลเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วยังไม่รู้เลยนะว่ากำไรกำลีกำไรจะออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยการประกาศล้มดีลเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกกับราคาหุ้นอยู่แล้วล่ะนะครับไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาราคาหุ้นก็วิ่งไปตามเซนติเมนต์ของประเด็นนี้นะครับแต่ว่าจริงๆจะเป็นลบด้วยซ้ำนะครับพอดีลเนี้ยไม่เกิดขึ้นนะครับก็พลิกกลับมาเป็นบวกนะครับผมก็เบสิกอะผมก็มองลักษณะนั้นดีกว่าง่ายๆนะครับส่วนตัวของบิตคับเนี่ยราคาหุ้นที่ปรับลงผมก็ว่าจริงๆก็อาจจะเป็นการเอ็กซ์เพคนะครับว่าพอดีลไม่เกิดแล้วเนี่ยธุรกิจจากนี้ไปจะดำเนินงานอะไรต่อนะครับซึ่งอันนี้เจ้าของบิตคับเองก็ต้องออกมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนในคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับแล้วก็ผู้ลงทุนในตัวของคับคอยของเขาด้วยนะครับว่าจากนี้ไปจะทำอะไรต่อนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าแผนหรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตชัดเจนเนี่ยนะครับตัวของมูลค่าเหรียญเนี่ยก็น่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาได้ครับนะคะคือจากก็ไม่ได้เป็นคนเล่นนะไม่ได้มีพอร์ตอะไรคริปโตนะ เพราะว่าเราก็ยังเป็นคนนึงที่รู้สึกว่า
ริปโตมันยังไม่มีพื้นฐานแต่ว่าเออสนุกสนานมันเออสำหรับมุมตัวเองนะมุมตัวเองนะอย่าด่าดิฉันนะคะเพราะว่าไม่รู้จะไปอิงกับพื้นฐานอะไรเหมือนกันก็เลยแต่ว่าเออแต่พอเรามองว่าเฟดปรับพร้อมการเฟดคริปโตหลังๆช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเฮไปตามจะขึ้นจะลงก็เหมือนเฮตามแบบเฟดเหมือนกันนะก็งงเหมือนกันว่าไปอยู่อะไรข้างบ้านเขาหรือเปล่าหรือยังไงอย่างเงี้ยนะคะแต่เอาตรงๆว่าถ้าด้วยศักยภาพเนี่ยของ SCB เนี่ยในมุมคนนอกเนาะมองว่าเขาเนี่ยก็สามารถที่ทำเองได้เลยนะถ้าดูจากศักยภาพแบบทำได้แบบชิลๆด้วยเจตผลมองครับจริงจริงก็เป็นไปได้นะเพราะว่าจริงด้วยเม็ดเงิน 17,000 ล้านเนี่ยผมว่าถ้ามองในศักยภาพของแบงค์เนี่ยผมก็ว่าคนหลายคนก็เชื่อแหละว่า SCB ก็น่าที่จะลงทุนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ความพร้อมก็มีด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมีดิวตัวของ Bitcup เนี่ยนะครับ SCB เองก็ได้รับ approve นะครับแล้วก็ได้ใบอนุญาตจากทางกลต.เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Asset นะครับก็ได้มาครบ2ใบอนุญาตเลยนะครับทั้งในส่วนของโบรกเกอร์นะครับแล้วก็การเป็นในหน้าตัวของ Digital Asset นะครับเพราะนั้นก็ถ้าทำเองผมว่าก็ไม่น่ายากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวของ SCB เองก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะครับในส่วนของแบงก์ก็น่าจะลิงก์กันได้นะครับในส่วนสวยนะคะแล้วก็ณตอนนี้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูอย่างที่คุณประจักษ์พลบอกว่าทางคุณท็อปเนี่ยจิรายุทธที่เป็น CEO ใหญ่เนี่ยของครับก็ต้องออกมาเพราะว่าพอล้มดีลแบบนี้เนี่ยเรื่องของมันจะส่งผลว่ายูนิคอร์นอะสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นอะก็อาจจะมีผลด้วยหรือเปล่าอันนี้มีผลค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเกิดดิวขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเราพูดถึงยูนิคอร์นในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากแล้วดูแล้วแบบก่อนหน้านี้จะไม่มีวี่แววเลยนะว่าจะเกิดยูนิคอร์นได้ในธุรกิจสตาร์ทอัพบ้านเรานะครับพอดิวนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหจุดประกายเลยนะครับจุดประกายสตาร์ทอัพขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าช่วงหลังๆก็ต้องยอมรับนะสตาร์ทอัพก็หนักพอสมควรโดยเฉพาะไอ้ช่วงโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงที่เงินเฟ้อสูงๆแบบนี้นะครับก็กระทบสตาร์ทอัพไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็เหนื่อยฮะเหนื่อยจริงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะผมว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนผมว่าสำคัญกว่านะครับเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผู้บริหารหรือว่าเจ้าของปิดขับเองก็ต้องออกมาสร้างมุมมองสร้างดิเรกชันที่ชัดเจนในเรื่องของการดำเนินธุรกิจในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับตัวของบริษัทด้วยครับเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ละกันเพราะว่าก็คือเขาก็มันก็เป็นหน้าเป็นตานะว่าที่เป็นยูนิคอร์นอะไรเงี้ยแต่ยูนิคอร์นจะมาเป็นนกแก้วมาคอก็ไม่ได้ไงเข้าใจป่ะเพราะว่าแบบว่ามันก็เราก็เอารู้สึกแบบเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเขาเลยนะแต่เราแค่รู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เฮ้ยสตาร์ทอัพไทยเราแค่รู้สึกภาคภูมิใจเฮ้ยทำได้อะอยู่ทำได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรแต่เราดีใจลึกๆเหมือนเป็นญาติอยากเป็นญาติเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่รับนะคะ อยากจะเป็นญาติอยากจะนับญาติกับเขาแต่เขาก็ไม่รับเราอะนะคะมาคำถามของทางคุณชาเพื่อนรักนะคะถามว่า KTB เป้าเท่าไหร่ครับกลุ่มแบงค์นี่ไปหลายตัว KTB นี่เหมือนเราห่างหายไปนานอะ KTB มาบ้างค่ะมันก็คึกคักพอสมควรนะครับตัวของ KTB จริงขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วจริงเราเคยให้แนวต้านเนี่ยในโซนประมาณสัก17บาทนะครับหุ้นก็จริงขึ้นมาอยู่ในโซนนี้แล้วนะครับก็ยังไม่อยากให้ไล่นะครับก็รอย่อลงมาสักหน่อยดีกว่านะครับดูโซนแนวรับประมาณสัก13บาท16บาท40 16บาท30นะครับเป็นแนวรับนะครับค่ะคุณเฉลิมศักดิ์จากสปป.ลาวค่ะทิพย์ค่ะทิพยะค่ะเปลี่ยนแนวโน้มหรือว่าแค่รีคะยังดูดีนะครับแต่ว่าอัพไซด์เริ่มจำกัดแล้วดูผมดูแนวต้านดูสั้นๆนิดนึงนะครับประมาณสัก62บาทนะครับแต่ถ้ายังไม่มีนะฮะดูแนวรับประมาณสัก6บาท50ก็ได้ครับ60บาท50ครับโทษทีครับYouTube นะฮะอะไรนะคะเนี่ยสาวน้อยมหัศจรรย์ Wonder Girl อันนี้ไม่เกี่ยวคำถามนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวคุณต้องโปรโมทผิดช่องแล้วนะคะนะช่องลงทุนค่ะ คุณโปรโมทอะไรสาวน้อยมาสจันวอเดอร์เกิลเอมี่อามาเลียจาคอบไม่เกี่ยวคุณปราโมทคุณงงนะคะคุณงง คุณจะมาโปรโมทหนังคุณไม่ได้นะคะในช่องดิฉัน โอ้นี่แหละค่ะเราก็จะมีแบบนักลงทุนก็จะงงๆกันนะน่ารักเอ็นดูเครียดนะครับผมว่าอาจจะเป็นภาวะเครียด ภาวะเครียดคุณเครียดใช่ไหมคะ นะอ่ะก่อนจากการตอนนี้เซตขึ้นลงนะตอนแรกเปิดขึ้นมา 3.4 จุดตอนนี้มา
มีแอบลบไปนี่ก็มาบวกอ่อนๆเหมือนกันนะคะวันนี้ฝากนักลงทุนระมัดระวังอะไรยังไงเป็นพิเศษอย่างที่บอกไป2ตัวที่เซฟสามารถถือข้ามสัปดาห์ได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ซื้อเช้าเทคบ่ายนะคะอ๋อเราแนะนำให้ลงทุนนะครับคำพูดพยาช่องทั้งชัดเจนนะไม่ได้แนะนำให้เก็งกำไร ต้องแยกให้ออกก่อนนะครับวันนี้จริงๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเห็นแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานเข้ามาได้นะครับรวมทั้งความกังวลเรื่องประเด็นของปตท.ด้วยเมื่อวานนี้ทางภาครัฐเองก็ออกมาปรับในส่วนของอัตราค่าผ่านท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจริงเราก็มองนะว่าดาวไซค่อนข้างจำกัดนะครับราคาหุ้นปตท.อาจจะตอบรับเชิงลบบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะมากเท่าไหร่นักเพราะว่าจริงแล้วผลกระทบต่อปตท.ไลน์เนี่ยก็ในระดับประมาณสัก4,500 ถึง 4,700 ล้านนะครับแต่ฐานกำไรก็ประมาณสักแสนล้านนะครับของปตท.นะครับก็อาจจะเห็นดาวไซด์อยู่นิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าจริงๆเซนติเมนต์จากผลประกอบการของกลุ่มลูกๆที่ปีนี้ดีค่อนข้างมากเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปรับประมาณการกันออกมากบๆกันไปอาจจะไม่เห็นผลกระทบตรงนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็ผมมองว่าการปรับตัวลดลงเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ดีต่อการลงทุนได้เพียงแต่ว่าเซนติเมนต์ของหุ้นวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกแรงหนุนจากเรื่องหุ้นในกลุ่มพลังงานเหมือนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามุมมองเราก็ยังมองเป็นบวกนะโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งปีหลังที่ดีมานด์seasonal demand จากภาวะอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยนะครับตามฤดูกาลเนี่ยก็จะกลับมาแล้วก็อุปทานที่ยังคงตึงตัวอยู่ก็ยังทำให้หุ้นในกลุ่มนี้น่าสนใจนะครับจริงๆไม่ได้น่าสนใจเฉพาะตัวสผ.หรือว่าลงกันที่เราเชียร์นะมีตัวของปตท.เองราคาหุ้นก่อนหน้านี้ก็แลกการค่อนข้างมากนะครับผมก็จริงๆยังมองเป็นหุ้นที่สามารถลงทุนในระยะยาวได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับตัวหุ้นนะครับของคนที่มองว่าเอ๊ะถือหุ้นตอนนี้เอาเซฟเซฟเลยผมก็ยังชอบกลุ่มเดิมๆอยู่นะครับ AOT นะครับโรงพยาบาลก็ BDMS BH นะครับ Macro CRC นะครับ BAF BEM นะครับก็ยังเป็น6-7 ยอดกุมารที่ผมยังใช้เชียร์ทุกรายการอยู่นะครับก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่มนี้ถ้าใครจะถือแบบเซฟๆหน่อยนะครับก็มองเรื่องของ valuation ประกอบด้วยก็ได้อย่างแมคโครอย่างเงี้ยราคาหุ้นก็ยังอยู่ในโซนต่ำนะครับก็ยังสามารถซื้อลงทุนระยะยาวได้นะครับนี่แหละค่ะครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะยังไงแล้วฝากสำหรับนักลงทุนทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะที่มาพูดคุยร่วมกันนะคะกับคุณเบญจพลสุวรรณิตนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดขอบพระคุณมากๆค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะนะฮะเอาละทุกท่านจ้ะนะฮะแหมห้องดิฉันก็มีหลากหลายคนเนาะเข้ามานะงงๆเหมือนกันอ่ะคุณจะฝากร้านคุณบอกนิดนึงนะคะตกใจคุณส่งมาเกี่ยวอะไรกับเซตของดิฉันหรือเปล่านะคะ ไม่เกี่ยวซึ่งไม่เกี่ยวกันนะคะคุณปราโมทนะคะอ่ะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะฟันธงหุ้นเด่นมี2ตัวด้วยเช่นกันนะคะที่เซฟๆนะคะคุณเปญจพลก็จะบอกว่าเน้นเซฟไว้ก่อนนะตอนนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถถือข้ามได้นะคะเป็นบ้านฟูลพาวเวอร์นะคะราคาเป้าหมายที่18บาทส่วน SPRC ราคาเป้าหมายอยู่ที่14.80 บาทสตางค์นะคะณตอนนี้ค่อนข้างที่จะแคบแล้วนะคะสำหรับกรอบนะคะถึงแม้ว่าณตอนนี้ตลาดหุ้นเซ็ตเราก็จะกลับมาบวก3จุดอีกแล้วตะกี้ลบไปนะคะแล้วก็บวกมานิดนึงนะคะก็ยังคงแกว่งกันอยู่แบบนี้นะคะยังไงแล้วก็ระมัดระวังให้ดีกันนะคะสำหรับการประชุมในค่ำคืนนี้ด้วยโทนจะเป็นอย่างไร3ทุ่มวันนี้ว่าเป็นตัวตัดสินเดี๋ยวบ่ายนี้เจอกันอีกครั้งนึงนะคะกับก๊อตเน่งค่ะคุณวัฒน์จิตสมนึกนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์พายนะคะจำกัดมหาชนเดี๋ยวมาพูดคุยช่วงท้ายนะคะสุดสัปดาห์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ลาไปก่อนแล้วทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเปิดแล้วนะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกทางด้านการสัมภาษณ์ดิฉันจอยภัทรณิตลา